อำลาอีกคนบิ๊กสรุธลาบทพระเทพราชาเผยพรหมลิขิตพาเราเจอกันแค่นี้ก๊อตจิรายุเคลื่อนไหวอำลาอีกคนบิ๊กสรุธลาบทพระเทพราชาเผยพรหมลิขิตพาเรามาเจอกันแค่นี้ก๊อตจิรายุเคลื่อนไหวหลังเพิ่งโพสต์อำลาบทละครดังไปอีกคนกระแสไม่มีแผ่วสำหรับละครดังพรหมลิขิตหลังออกอากาศตอนแรกวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาขึ้นเทรนด์ร้อนแรงอันดับ1 X Twitter กับความเข้มข้นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชีวิตท้าวทองกีบม้าและชะตากรรมโกษาปานถูกพระเทพราชากริ้วจนโดนตัดจมูกถูกริบทรัพย์กับข้อกล่าวหารุนแรงล่าสุดกลับมีเรื่องให้แฟนละครหลายคนต้องใจหายเมื่อก๊อตจิรายุตันตระกูลนักแสดงหนุ่มมากฝีมืออีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ขโมยซีนได้เต็มๆหลังละครออกอากาศเพียง2ตอนออกมาโพสต์อำลาในบทบาทกรมพระราชวังบวรหรือพระเจ้าเสือโดยระบุข้อความว่าข้าพเจ้ารับบทกรมพระราชวังบวรกราบลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอรับขอให้สนุกกับละครพรหมลิขิตต่อไปเถิดมาน้อยแต่มานะไม่หมดแค่นั้นบิ๊กสรุธที่รับบทเป็นพระเทพราชาก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันด้วยการโพสต์ในไอจีพร้อมภาพที่รับบทในละครดังและระบุว่าลาแล้วหนาอเจ้าพรหมลิขิตนำพาเรามาเจอกันแค่นี้แต่พรหมลิขิตก็จะนำพาอเจ้าทั้งหลายไปสู่ยุคของพระเจ้าทายสะต่อไปขอให้สนุกและเพลิดเพลินกับพรหมลิขิตกันต่อนะอเจ้าพรหมลิขิตช่อง3กด33บรอดแคสต์ไทยทีวีปลอแคปชั่นลอกพ่อเดือเขามาจากนั้นก๊อตจิรายุที่รับบทเป็นกรมพระราชวังบวรก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นภาพอีโมจิพนมมือในโพสต์ของบิ๊กสรุธด้วยล่าเสียแป้งนาโนดแหกคุกประวัติสุดเฉาหวั่น2พยานโดนฆ่าล้างแค้นเสียแป้งนาโนดแหกคุกหลังเนียนไปรักษาโรงพยาบาลก่อนสะเดาะตรวนหนีทั้งที่มีผู้คุม2คนเฝ้ารอ3ชั่วโมงแจ้งความพบวางแผนมานานหวั่นฆ่าล้างแค้นพยานวันที่22ตุลาคม2566พลตำรวจตรีสมหมายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชว่านายชวลิตทองด้วงอายุ37ปีหรือฉายาเสียแป้งนาโนดแหกคุกหลังถูกพาตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่สั่งระดมกำลังไล่ล่าตัวผู้ต้องหาแล้วโดยสอบสวนทราบว่านายชวลิตมีอาการป่วยทำให้เจ้าหน้าที่เรือนจำพาตัวมารักษาทันตกรรมตามนัดของแพทย์เมื่อวันที่20ตุลาคมแต่ทางแพทย์ได้เลื่อนนัดขณะจะพาตัวกลับเสียแป้งกลับหมดสติจึงต้องรักษาอยู่ที่ตึกเศษ298ส่วน2อายุรกรรมชั้น6โดยขา2ข้างใส่ตรวนเหล็กไว้เมื่อมาอยู่หอผู้ป่วยก็มีโซ่ล่ามไว้ด้วยอย่างไรก็ดีพอแพทย์มาตรวจเมื่อช่วงเช้าปรากฏว่านายชวลิตได้ล่องหนจากโซ่ตรวนไปแล้วทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์2คนเฝ้าไว้แต่กลับหลบหนีไปได้เมื่อดูวงจรปิดพบว่านายชวลิตไขกุญแจเดินออกจากหอผู้ป่วยลงลิฟต์จากชั้น6สู่ชั้นล่างแล้วออกไปอย่างลอยนวลหลังทราบเรื่องทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กลับไม่แจ้งตำรวจทันทีแต่กลับรอไปถึง3ชั่วโมงถึงแจ้งความกับสภ.เมืองนครศรีธรรมราชสำหรับบายชวลิตนั้นติดคุก20ปี6เดือนหลังก่อเหตุยิงตำรวจบาดเจ็บมีคดีร่วมกันฆ่านายอนันต์คลังจันทร์อดีตรองนายกอบจ.นครศรีธรรมราชมีคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดถูกปป.ยึดทรัพย์ที่ฝากไว้กับพี่สาว
ที่สงขลากว่า150ล้านด้วยกันซึ่งเดิมจะเอาไว้ลงสมัครสภาอบจ.พัทลุงแต่ถูกใช้ในการวิ่งเต้นคดีก่อนเบื้องต้นพบว่านายชวลิตได้วางแผนแหกคุกไว้หลายวันแล้วและอาจจะเตรียมไปล้างแค้นพยานสองรายที่ทำให้เจ้าตัวแพ้คดีต้องติดคุกด้วยหลังเกิดเหตุทางโรงพยาบาลได้กวดขันคนเข้าออกเยี่ยมผู้ป่วยเข้มข้นมีการสแกนบัตรประชาชนอย่างเข้มข้นจนทำให้ญาติคนป่วยต้องรอเวลากันนานมากขวัญเผยเรื่องอดีตที่รู้สึกผิดหวังเป็นอุทาหรณ์แม่เพิ่งรู้สวดชุดใหญ่ไฟกระพริบนักแสดงสาวขวัญอุษามณีไวทยานนท์มาร่วมเดินแบบชุดราตรีในงานการกุศลปันน้ำใจด้วยศรัทธา Kindness with Faith Charity byซอบีราเจมส์เพื่อหารายได้มอบให้กับสถาบันสอนฮาฟีอันกุลราอ่านผู้พิการทางสายตามัตรวะอันนูนและทุนถมที่ดินพร้อมก่อสร้างสถาบันสอนศาสนาอัลฟายัดที่ชั้น8เดอะแกรนด์โฟวิงคอนเวนติ้งโฮเทลวันนี้วันที่21ตุลาคม66จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เล่าในช่อง YouTube ของตัวเองว่าครั้งหนึ่งเคยคิดสั้นด้วยปัญหาบางอย่างถามถึงงานวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสมาอยู่ในงานที่มีเกียรติและได้ช่วยเหลือผู้พิการตาบอดที่แม่ฮ่องสอนช่วยเกี่ยวกับทางด้านของศาสนาอิสลามด้วยเรายินดีช่วยทุกศาสนาขวัญได้เลือกมาก็ยินดีและดีใจที่ผู้ใหญ่รักเราได้ใส่ชุดสวยๆมีความสุขขอบคุณมากค่ะถามถึงเรื่องหนึ่งพูดในช่อง YouTube ว่าเคยคิดสั้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องมันนานมากตั้งแต่ตอนหมู่3หมู่4เป็นเรื่องที่เรารู้สึกผิดเกิดเรื่องราวอะไรในตอนนั้นแชร์ได้ไหมบอกไม่ได้ถ้าบอกจะกระทบกับคนอื่นเพราะว่าเราทำผิดกับคนอื่นผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงก็คนที่อยู่รอบข้างคุณแม่ด้วยบางทีตอนที่เราอ่อนแอเราไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวไหมที่อ่อนแอก็ต้องหาที่พึ่งที่พิงถูกไหมถ้าเราอยู่คนเดียวยังไงก็ล้มเหมือนตอนนั้นที่ขวัญอยู่คนเดียวก็เกือบจะล้มแต่ก็มีแม่ที่ฉุดขึ้นมาแต่ทุกวันนี้ถ้าเรารู้สึกอ่อนแอก็ต้องหันไปหาคุณแม่เพราะแม่เป็นคนที่รักเราที่สุดหันไปหาเพื่อนที่รักเราจริงๆไม่ใช่เพื่อนที่เฮฮาปาร์ตี้ตอนนั้นได้เล่าให้แม่ฟังไหมไม่ค่ะแม่ก็เพิ่งมารู้ตอนลงใน YouTube บนแหละหนูก็โดนสวดชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันทำไมถึงตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่ได้ตัดสินใจแต่คือในรายการเป็นถามตอบสดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ร้อยต่อกันมาแล้วนึกถึงน้องก็บอกพี่ขวัญบางทีควรเอามาเป็นอุทาหรณ์นะเพราะบางคนอาจจะเห็นว่าขวัญเก่งขวัญสตรองแมว9ชีวิตเจออะไรผ่านได้หมดยังอยู่รอดแค่ว่าก่อนจะแกร่งเราก็ค่อนข้างที่จะระอุเหมือนกันเราก็โชคดีที่มีคนรอบตัวที่ดีค่ะแต่มีช็อตฟิลว่าสิ่งที่กินเข้าไปคือยาบำรุงเลือดตอนนั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนค่ะสิวอะไรเต็มไปหมดI'm not the only one.